ยอดช้างไว้เออนิดนึงนิดนึงยอดขาดกุ้งตัวใหญ่ใหญ่อร่อยมากอร่อยมากครับโอเคอ่ะกินกินเลยจ้าแม่นึ่งข้าวเหนียวเองหรือโอ้ข้าวเหนียวก็ต้องจำจักหน่อยเธอว่างนะนิดหนึ่งหืมแบบเดี๋ยววางไว้เงี้ยวางไว้เงี้ยตักข้าวเอาเลยจับกินเลยไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรหรอกกินยาเอาคือไปเถอะยืมไปเคาะลงจริงไหมอุ้ยเอาช้อนนี้แล้วกันเป็นช้อนเดียวกันช้อนกลางไม่ได้เอามาปลาไปแล้วอู้เห็ดอะไรเนี่ยแม่คือทำไมก็เห็ดแม่เจ้านิ่มมานั่นแหละที่ไหนวะที่ไหนวะแม่เจ้านิ่มวันนั้นคือหนูน่าจะไม่รู้เรื่องด้วยเนาะมากับไอ้น้อยนะอ๋อเห็ดอะไรนะเห็ดใคร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 เห็ดใครเหรอพ่อกับแม่ไม่ค่อยพาหนูกินไงหนูไม่เคยรู้จักก็ไม่ค่อยได้กินนะมันมีบ่มันอยู่ทางอีสานบ่30 40 ปีมันกินนี่แหละมานั่งอยู่ตรงนี้นี่ใกล้ๆกันเนี่ยตรงนี้จะน่ากลัวไม่เห็นเลยพ่อขยับมาหาหนูงั้นน่ะไม่หมุนไปมาแฟนเพจลายตาหมุนสิโอ๊ยมามามาพักไปไหนอย่างละคนที่ข้าวกับกุ้งยากเจ็บนั่งนั่งบนพัดลมไหมนะโดนตัวนี้เขาท่านะเขาท่าเขาท่าเหมาะเหมาะเหมาะมากินข้าวด้วยกันนะคะเงียนบักเขียในยุคกระติบข้าวใส่เห็ดอะไรนะอันแหละอันนี้ก็ปลาใครว้ายเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยแซ่บเข้มพอดียังไหนพอดีแล้วน้ำพริกกันไหนพอดีทุกอย่างยกเว้นอาจจะเปรี้ยวอีกหน่อยแต่หนูว่าได้เดี๋ยวลองชิมดูก่อนโอเคอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วเมื่อคืนเอามะนาวไปสองลูกก็ยังไม่ได้ใช้ยังมากินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บอยู่ด้วยพี่น้องเมนูอย่างนี้แหละเทลเก็บในบ้านเลยปลูกเองนะทุกคนผักเนี่ยเงียนบักเขียมากินด้วยกันค่ะพี่แม่มพี่สีสุดามาแล้วสวัสดีคุณปุ้มปุ้ยสวัสดีคุณแอปเปิ้ลมะนาวมันเออนะสวัสดีพี่เอยำไข่ไข่อยู่ไหนไอ้มันอืมอย่างนี้เหรออืมอร่อยนะอยู่ในถาดนะมากินด้วยกันแม่น้องอมกรอบมันกุ้งนะอันนี้ยังไม่เตะนะเดี๋ยวเอานี้ก่อนก็ผัดมันกุ้งอืมเผ็ดอร่อยแซ่บช้อนทันดีใส่ปลาส้นนาย่างมันเลยหอม
พี่เล็กมากินกับน้องอร่อยจังสวัสดีพี่เนรมนมากินด้วยกันหนูจัดการเองอะไรอ่ะฟางอร่อยมากฟางปิดน้ำฟ้าได้เฮ้ยอร่อยจังวะอยากกุ้งEnjoy your food from El Salvador. Wow, so far away, but we can be friends. น้องอามมากินด้วยกันน้ำลายไหลเฮ้ยมีแมงวันยังไงอ่ะไปมันไม่บอกไม่ออกประตูกันไว้อาจจะเผลอหน่อยๆขอบีบมะนาวเนี่ยพี่เก๋มากินด้วยกันพี่เก๋ป่นเด้อพี่น้องป่นปลาซ่อนนาย่างเพลงอีป๊อปบ่ยังทางโลกต่อมาให้อร่อยมากินได้ไงค่ะยังกวางยังดูดิเห็นเป็นลูกเลยแม่ใส่ผักแพรไปแล้วก็เลยไม่ต้องกินแอมเลยอ่ะแปลกดีเหมือนกันนะพอใส่อย่างเงี้ยกินกับสารแหน่ก็คือเด้นี่นะคุณนิสันเขาใส่ผักขยงแล้วก็ทำเผ็ดนี่กินบ่กินมาคนเขาก็กินแต่ไม่ค่อยนิยมกินทะเลตลาดเพชรไม่มีขายอ่ะมีแล้วแหละปะเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยที่เอาใหม่เอาข้าวจานใหม่ดีกว่าที่เลยเนี่ยเอาออกมันเป็นสะเก็ดอะไรเนี่ยว่าไอ้หมาไม่มันเป็นไอ้นี่เลยเนี่ยอาหารเทใส่หมาเลยเอาข้าวจานใหม่เลยพ่อจริงเชื่อหนูยกจานใหม่เลยนานๆนะพี่เอาจานกับช้อนให้พ่อหน่อยตักข้าวแมวหยิบกำลังนั่งอยู่ทิ้งเลยอย่าไปอันนี้ช้อนด้วยพี่เอออร่อยพี่โอเปิ้ลสไตล์แบบเนี้ยมันอ้วนชอบพี่แมมมอร์นิ่งพี่ธิดาดีจ้ะมาเรียแอดนี่ข้าวเหนียวปลาทอดชิลลี่เพดเอ็กแพลนซุปสลัดแอนไรซ์โอ้ยเผ็ดนั่นแหละเป็นมือขอถ้วยมันทิ้งกลางหน่อยเผ็ดอร่อยน้ำพริกอร่อยเอาอะไรจ๊ะอ๋อขอบคุณครับโอเคอ๋อเดี๋ยวก็ไม่พอกินแซ่บมันหอมเนาะกินผสมกันก็คือเด้เนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องมะเขือเห็ดใครแบบนี้โอ้ยเผ็ดยายดมทำเผ็ดกันนะเนี่ยนี่แล้วก็น้ำพริกปลาร้าอย่างนี้เด้อปลาเนี่ยป่นจากปลาช่อนนาย่างนะคะฝากน้องๆฝ่ายเนมมันซื้อที่ตลาดเมื่อวานเขาวิ่งออกไปซื้อของกันเลยฝากเขาซื้อมาว่าจะกินอยู่ออฟฟิศเลยโอ้ยหิวกลับมากินบ้านเธอว่ามาเด้กุ้งเหรอนี่ไงพ่อกินอยู่พ่อกำลังสนุกสนานอยู่กับกุ้ง
กินเขาทำอ่ะมันก็รสชาติเหลาๆอยู่แต่คนไทยคิดไม่ดีมันไม่ใช่ Miner sending California love enjoy your meal it's look deliciousSo delicious, Thai, original, spicy, with jasmine rice or sticky rice. Mm.ถ้าอันนี้เราเอานี้ราดเราก็กินกับข้าวข้าวคือจิ้มอร่อยเออสงสัยโดนพริกนั่นแหละที่เห็นทำตาเพ่งๆ เพราะว่ามือถือไม่สามารถกดโหมดอ่านข้อความได้นะจะเห็นแค่3คอมเมนต์หรือ2คอมเมนต์แล้วตัวหนังสือมันเล็กๆละลายละลายขอโทษนะทำประมาณนิดนึงห่างจากสายตาประมาณนิดหน่อยๆขออภัยด้วยพอเห็นยุ่งแล้วแซ่บแซ่บยังไงก็ต้องกลับมากินน้ำพริกถ้วยเก่าม ากินข้าวด้วยกันจ้าเห็นข้าวเหรอมีแจ่วมะเขือป่นปลาช่อนน้ำพริกอะนะแล้วก็ปลาส้มปลาทอดผักต้มครับเฮ้ยฝนตกช่างรูดปลาส้มช่างรูดไม่ยอมน่าอร่อยอืมชอบกินตรงท้องมันไหมฝนตกไหมฝนโอ้ยโอ้ยเผ็ดอร่อยตาลไม่ได้โดนลูกระเบิดอะดูแล้วลูกระเบิดแบบตำแหลกอะใช่ไหมเป็นพริกอีป๊อปเออพริกอีป๊อปอะช่างโลดมาให้พริกที่มันสีพาสเทลอะอ้วนๆทางอีสานอ่ะพี่ชอบแถมมากับแหนมเนืองอ่ะเผ็ดมากเผ็ดร้อนๆแม่นาแม่นาขอบคุณสำหรับบัตรจังนะคะอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้กินเดี๋ยวกินแม่เอามาจากออฟฟิศแล้วยายดมชอบแม่นาที่อยากได้เลยนี่อายายดมขอบคุณแม่นาขอบคุณมากนะคะแม่นาแม่นาอยากกินอะไรก็บอกมาบอกนะแหนมหูหมูอะไรโอ้ยห้องขอน้ำหน่อยไม่ไหวแล้วเผ็ดเออลืมไปโอ้ยอร่อยเผ็ดแม่ชาลิ้นไปหมดเลยรอบหน้าอย่าใส่เยอะขนาดนี้อันเนี้ยใส่ไว้แอมพออันนี้ใส่เข้าไปมันจะซิงชาลิ้นไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันเยอะยอดเดียวเหรออ่ะก็ดูเดี๋ยวใบเต็มเลยไอ้นั่นพี่อ่ะก็บอกอยู่นี่ไงมันชาลิ้นน่ะมันเหมือนไว้แอมมากกว่าใส่เป็นอย่างนี้ด้วยใส่ถูกต้องเออก็แล้วแต่กันนะแล้วแต่แม่เดี๋ยวหนูค่อยเบาลงเอากินกันในบ้านก็บอกกันได้ข้าวเหนียววะอร่อยอืมอร่อยเนาะ
นี่จะบอกนี่วิธีการกินนะทุกคนโดยเฉพาะตอนไปบ้านยายยายใดบ้านยายอ่ะที่เพชรบูรณ์อ่ะเขากินข้าวเหนียวเป็นหลักยังจำได้เลยพายายไปหาหมอกลับมายายมานั่งนินทาหมอให้ฟังกับยายคนหนึ่งจำไม่ได้ว่ายายอะไรจักยายแลมบลุมันให้กูงดกูก่อให้กูงดข้าวเหนียวกูก็กินมาตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็แบบกูจะงดยังไงเบ๊ะไปเด็กประมาณนั้นว่าแบบเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันแบบเวลาไปหมอเขาก็จะแนะนำแบบว่าเนาะsticky rice มากินด้วยกันนะคะถ้าอ่านข้อความไม่ทั่วก็เดี๋ยวว่ากันจังหวัดอะไรเนี่ยข้าวหนึบดีได้ชุบแป้งไหมไหนดีมากเลยอ่ะอุบลไหมดิอุบลเนี่ยรสนะเจอกวดจักก็ข้าวเหนียวหรืออะไรรู้นั่นเนี่ยจริงเลยบีบมะนาวเดี๋ยวกินข้าวสวยดีกว่าเกินข้าวสวยแซ่บได้พี่น้องโอ้ยอร่อยอร่อยแม่ลองกินตรงข้าวมาดูไหมเลิศเลิศใช่ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวใช่ป่ะโอ้ดีแท้ของคุณมันใช่กับอีสานเลยอ่ะรสชาติอ่ะขอบคุณช่างโลดจ้าขอบคุณด้วยจ้าของเขาอร่อยทุกอย่างนะหมูยงหมูยอธรรมดาแม่หมูยอแม่ไม่ค่อยกินนะเขาของดีมาให้เด็กหมูยอของแท้เหมือนของแม่นี่มาอร่อยแท้ว่ะอุบลนี่ขึ้นชื่อแล้วเฮ้ยเมืองหมูยอก็แม่นี่มสมัยอยู่โรงพยาบาลนั่นเพื่อนที่มันอยู่สัพพสิทธิประสงค์น่ะแต่เขาไปขึ้นเครื่องเอามาให้ประจำซื้อมาให้ประจำบางทีพี่คุณยายนะตะเลิดใช้มือส่งเลยจากอะไรนะโอ้โหนี่บอกกินกันเลยแซ่บป่ะผสมนะกับข้าวมันเด่นหลายอย่างพูด อร่อยค่ะทุกคนกินด้วยน้ำสวัสดีจ้ายายดมจ้ำข้าวเหนียวแต่เช้า ข้าวเหนียวกินตอนเช้าลงมาแล้วเหยือกนะแซ่บแซ่บหมุนเอาขอบคุณมากค่ะขอบคุณใครขอบคุณผัวผัวทำน้ำให้กินก็มาหามั้งสิเฮ้ยจะมาต่อว่าอีกปากไม่ได้อยู่ถึงอ๋อ
กลัวเผ็ดหลายตกหนักนะเนี่ยตกหนักมากเลยมันเป็นแบบไอ้นี่ไงแม่เขาเรียกว่ามันเป็นย้อนก็ดีเนาะแบบเนี้ยถ้าแรงมากๆก็อาจจะเข้าบ้างแต่น้อยยังไม่เจอว่าเข้าใช่ไหมถ้าเข้าก็ไม่ไปเลยหรอกไม่เลยหรอกตกหลังมากเลยฝนว่าเอ้ยจับบ้างพี่พาเขาผัดซีอิ๊วเสียงผลแรงมากแรงมากค่ะผลมันแรงมากเลยกะเพราดีหลายอย่างเกินไปทำไงเที่ยงจะได้กินกะเพราแบบนี้อีกเนี่ยกุ้งเหลือเศษเดี๋ยวเล็มกุ้งก่อนเดี๋ยวไม่มีใครกินเสียดายน้องบ่เป็นกุ้งแม่น้ำต่อค่ะเดี๋ยวจะได้ทิ้งเลยปลาร้านั่นแบบเวอร์กันไงเห็นท่านเหรอปลาร้าซื้อเมื่อวานนะกุ้งเต็มปากแต่กุ้งตัวใหญ่มากเน้นกรอบมากมาค่ะมากินด้วยกันจ้ะไม่ต้องลดน้ำเลยอ่ะลดยังวันนี้ตกแบบช้ำจริงวันนี้ยอมตกเกินนี่ไม่มีเนื้อแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกน้อยเล็กเนาะมันได้ความหอมความอรรถรสไงอร่อยดีเนื้อกุ้งมันหอมทิ้งก็ได้ทิ้งเถอะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่คือแบบกุ้งให้หมาจ้าไอ้ที่เลื่อนเหลืองน่ะกุ้งทีละคนพอแล้วตกแรงค่ะตรงนี้เป็นหลักคาเป็นท่านชีสไงตรงนี้บ้านอ้วนอ่ะต่อเติมบ้านนี้เอ้ยห้องครัวเนี่ยเป็นรูปตัว L ใหญ่โซนเนี้ยก็เป็นหลังคาเมทัลชีตเวลาฝนตกมันก็จะเสียงดังค่ะแต่ถ้าในตัวบ้านอ่ะเป็นกระเบื้องเก่าแก่ไงกระเบื้องฟรีแพ็กป่ะก็จะไม่ค่อยยินเสียงฝนหรอกแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เสียงฝนมันดังแบบคลาสสิกดีนะทุกคนเย็นดีนาแกพาเล่นน้ำเดินรอบบ้านสมัยก่อนนะเก็บมะม่วงนะแม่โอ้ยแม่ทำหมูกหน่อไม้หรือวันเนี้ยเสร็จก่อนบ่ายโมงได้ไหมเอาไปให้ที่โรงพยาบาลว่ะโอ้ยงงกูงงตัวเองแล้ว
เอาไปให้ที่ออฟฟิศได้ไหมทุเรศมากยังคิดว่าตัวเองเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเรียกคนไข้เรียกลูกค้าว่าคนไข้เรียกคนไข้ว่าลูกค้าเวลาคุยกับเพื่อนพยาบาลอ่ะเราจะเล่าว่าเอ้ยลูกค้าเรียกคนไข้งงบางทีเล่าเรื่องที่โรงพยาบาลอ่ะเรียกคนไข้ว่าลูกค้างงแล้วชีวิตดีเลยเยียดมาชาเวอร์วันพรทำกับข้าวอยู่หรือมันไม่แจ้งเกินเลยหนูอิ่มจังเลยเนี่ยอ่ะเสาละThe best ของวันนี้คือสิ่งนี้แล้ว The best ยิ่งกว่าคือเอาอันนี้ผสมกับป่นถ้าไม่รีบกินน้ำคือกินอีกแล้วเนี่ยอยากขออีกหน่อยได้ไหมอีกคำเดียวสงสัยร้องเพลงมาพยาบาลด้วยใช่ไหมเวอร์มากจะให้แม่เอากับข้าวไปให้ที่โรงพยาบาลมาสั้นหาว่าตัวเองเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลคือเธอไปให้เอาไปที่บริษัทนะจะไปบ้านแม่มาฝนตกคุ้มพามันปลาอ้วนน่ารักค่ะอร่อยดีนะแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะเนี่ยกระดาษซับมังนะดีแล้วนะคือไหมอ่ะอันเดียวกับที่เขาเอาห่อทุเรียนป่ะใช่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในตู้กับข้าวเออเวลาแกะทุเรียนจะได้เอาห่อเป็นกระดาษซับมังมันแซ่บจังวะไหนเอามาดิเอามาจิ้มอีกทีนึงจิ้มอย่างนี้เด้อพี่น้องเด้อสอนแล้วก็ควักซะนี่เด้อพอได้แล้วกินเยอะเกินทำไมลุงน้ำหัวเลยลุงมานี่เอาโทรศัพท์มาให้หน่อยก็ให้แฟนเพจดูขนตางอนๆโอ้ยเดี๋ยวให้เลยไม่นานอ่ะเล็งไว้อยู่หลายชุดอยู่เตรียมเถอะขนตาอย่าลุดเนื้อโยมนี่ทำอร่อยเกินไปหลงอร่อยจังก๋อข้าวเหนียวอร่อยมากต้องเอานี้มาจิ้มอันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกทำเนี้ยแล้วจิ้มสอนผัวกินจิ้มให้มันติดด้วยดิเน่เอาวางกินเห็ดด้วยจะได้แข็งแรงไม่ควักเอาเนื้อเห็ดด้วยดิเอาเห็ดอร่อยอับปากหมักก้อนผัวรักผัวหยุดไม่ได้เด้อถ้าไม่ลุกออกอ่ะเอ๊กินได้ยังลูกลาทุเรียนนะขอเอาดูดิเอาโทรศัพท์มาดิหยิบมาอ้าวยายโดมสามีทำน้ำให้กินนะไม่กินเอาหมุนไป
อย่าพูดมากเอาก็อย่างนั้นแน่เฮ้ยผมแก่แล้วเฮ้ยเขาพูดเล่นๆหัวๆดอกเล่นๆก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปวรรณพรเธอไม่ต้องเรียกร้องหรอกอุ๊ยเพื่อนๆ500คนขอหน่อยกดหัวใจรัวๆด่วนเลยค่าการมองเห็นโดนปิดกั้นอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยทุกคนขอหัวใจรัวๆตอนนี้เลยคนละ5วินาทีพอนะคนนึงกดไลค์คนนึงกดหัวใจอีกคนนึงกดว้าวก็ได้ค่ะสวัสดีคุณแม่คุณแม่ทำไมภาพมันเป็นอย่างเงี้ยได้อย่างนั้นทำไมภาพมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนให้มันเป็นบึ้บ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 งั้นนะเออเอาขนตาเช้ามาก็สวยแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวก็หายโอเคสั่นอะมือถือมันบึบบึบอะไรก็ไม่รู้เอาไปเลยทุกปุ่มเอาพอประมาณหนูเดี๋ยวโดนสแปมรัวพอประมาณไม่ต้องรัวเยอะรัวแค่แบบแป๊ะ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 อะไรเงี้ยแค่นั้นคนละ500ก็คนละ1ไงคนละจึ๊กแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรคนละจิ๊กสองจิ๊กไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบโหกดตลอดเวลาเดี๋ยวโดนสแปมเสียงฝนเสียงฝนจ้าเออรัวเยอะโดนบล็อกไปเลยเหมือนวรรณพรเออเมื่อกี้จะสวัสดีคุณแม่อะไรวะทีนี้มือถือมันเป็นอะไรไม่รู้กับภาพมันกระพริบเหมือนวันนั้นอะตีเนียนปิดไลฟ์ไปเลยมือมันมือถือมันแบบปั๊บปั๊บปั๊บอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวบานอ้วนนั้นจะเตรียมไปแต่งหน้าวันนี้โบวี่ไม่มาไลฟ์สดนะคะวันนี้โบวี่เตรียมทำบุญขึ้นบ้านวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นบานอ้วนกับโบกี้วันนี้วันเกิดโบกี้จำไม่ไหวแล้วพนักงานอะเม้นไม่ได้ใจจะขาดเลยบอจัดมีตติ้งเร็วๆนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวขอวางแผนก่อนสวัสดีลินทำงานก่อนนะเดี๋ยวมาส่งใหม่เออว่ะเดี๋ยวน้องไปล้างมือฟอกมือก่อนเด้อจะได้ไปทำนู่นทำนี่บอกโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวตำกระท้อนดีกว่าไปให้เด็กๆ กินสักหน่อยก่อนเด้อดีไหมเพื่อนๆว่าเขาจะกินกันไหมเดี๋ยวตำกระท้อนไปให้เด็กๆที่ร้านกินดีกว่าจะกินกันไหมวะกวนไม่กินวะต้องกินหมูกินไก่อะไรพวกเขาเนี้ยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใครกินเดี๋ยวเสร็จแล้วก็รีบแต่งหน้ากินอิ่มแล้วตำไว้ไปกินดีกว่าหัวฟูมากเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าด้วยมีดปอกแม่เนี่ยซื้อใหม่แน่ๆเลยเพราะว่ามันคมมากฮะมีดปอกมันคมมากแม่ซื้อใหม่แน่ๆเลยที่น่ารักมากขอบคุณ
บาดเนี่ยอ้าวหนูขออนุญาตปอกพื้นลงพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวอ๋อโอเคค่ะมันคมเกินเนี่ยมันคมแบบจนตกใจเลยอ่ะใช้ชีวิตแบบอยู่กับมีดปอกที่ทื่อมาได้ยังไงกับผัวกับ10ปีเออเนี่ยมันคมแบบเวอร์มากเลยเนี่ยดูดิใช้ปอกลูกทีวีเอาว่าจะดูให้สักหน่อยว่าเขาว่ายังไงทุเรียนกินได้ยังสำรู้ละเดี๋ยวดูก่อนคิดอยากทุกคนเดี๋ยวจะตำเครื่องไปแล้วไปโคลีหรือว่ายังไงดียังรู้เลยมันอร่อยไงตัวเองถ้าตำกระท้อนให้อร่อยต้องห้ามทุบมันนะคะมันจะได้ความฝาดมาเต็มๆพอความฝาดมันจะไปเบรกกับปลาร้ากับรสชาติน้ำปลาร้าสวัสดีดูคลิปตลอดชอบมากอุ๊ยเนี่ยมาทักทายตอนนี้ชอบมาคุยกันมาเออวรรณพรเธอไปหาแม่มาเหรอฉันขอถามหน่อยวรรณพรเป็นลูกคนที่เท่าไหร่แม่อย่าเพิ่งเช็ดหนูทำอย่างนี้อยู่อุ๊ยแม่มันคมมากเลยนะกีวีนี่มันยอมหัวใจเลยว่ะแม่จำผ้าอนามัยที่มันแถมมีดได้บ่ตอนเด็กๆหนูชอบซื้อจังก่อใช่แมนกีวีบ่ลดนะแต่ก่อนหนูอะตอนที่มันเป็นเมนใหม่ๆหนูซื้อบ่อยเนาะซื้อบ้านนาต้มนะอยู่ประแดงนะแถมจานดึงแถมมีดดึงว่ะดิใครเคยได้ผ้าอนามัยแถมมีดไหมหรือไม่ก็ซื้อกีวีเอ้ยดากี้นะคุณยายพอบ่ายโมงปุ๊บเอาหมกหน่อไม้ขาหมูไปส่งมากได้ไหมคะบ้านอ้วนนี่แหละกินถ้าไม่งั้นหนูต้องกลับมากินข้ามเพราะวันนี้หนูไลฟ์เองเดี๋ยวแม่ท่านดากี้ใช่จากประสบการณ์แล้วตำบักต้องเนี่ยคุณควรจะตำให้แหลกให้มันกำซาบเอาน้ำปลาน้ำกะปิให้ดีให้งามให้จวดให้จาดครัวที่เพอร์เฟกต์คือครัวแม่รอบหน้าไม่ซื้อโต๊ะหินอ่อนแล้วเอาโต๊ะไม้สักดีก่อนนะแม่เนาะปล่อยมันไปเถอะอย่าไปซีเรียสหลายคนทำจะได้ไม่รู้สึกผิดมากรำคาญสร้างมันปวดหัวฝนเพิ่งตกตอนเริ่มคลิปยังไม่ตกเลยวรรณพรนั่งแล้วเด้อคือข้านยืนเมื่อยชอบมีความสุขเวลาได้พูดภาษาเพชรบูรณ์นิดๆหน่อยๆมันสบายปากดีแต่เพื่อนๆก็อาจจะแบบแต่มันไม่ได้เป็นสำเนียงที่ฟังไม่ออกนะเพชรบูรณ์เป็นภาษาแค่เหนอเฉยๆเหมือนสุพรรณน่ะแต่มันไม่ใช่แบบอีสานที่พูดเร็วๆอาจจะฟังไม่รู้เรื่องได้หรือภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะดิฉันเวลาแม่สามีกับสามีคุยกันอ่ะเหมือนอยู่คนละประเทศเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะตำไปเลยดีกว่าทุกคนแล้วใส่ตู้เย็นไว้แล้วค่อยแกะออกมากินแก้เซียน
สียิ่งเข้มขึ้นก็ยิ่งอร่อยอยู่นี่ค่ะละเอียดแบบนี้เลยนะคะอร่อยค่ะรับประกันความอร่อยแซ่บคุณแม่หรือไม่งั้นนะแล้วหมกนะอร่อยอร่อยนะแล้วหิ้วไปงานทำบุญบ้านไอ้โบวี่พรุ่งนี้แจ่มเลยแล้วก็เลิศอยู่นะเขามีแต่โต๊ะจีนนะไม่มีไอ้ต้องพี่ต่อยอยู่กับต้นใบตองเมื่อวานที่ไปดูเนี่ยไม่ได้เลยใบตองบอกงามหรือหมดอ้าวแล้วไม่หมกหม้อหรือหมกหม้อโอ้สงสัยสงสัยเอ้าทำใจเค้กอะไรหนอเนี่ยเสียหรือยังก็อยู่ไหนเนี่ยมันอาจจะเสียแล้วนะถ้านานอ่ะจะไปเสียยังไงเราก็หมดนะเค้กอะไรหนอเขาไม่หาใส่ตู้นั่นเลยนะเขาไม่เห็นมั้งคนเอามาใส่อ่ะแม่ใครล่ะเมื่อไหร่ล่ะเค้กอะไรอ่ะก็มันอยู่ในรังเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออยู่ในรังที่เขาส่งมาให้เราอะเหรอเดี๋ยวจะงงนะแต่ถ้าไม่ออกมันจะไอ้นี่ไม่ดีใช่ไหมแม่มันหมดน้ำแข็งแล้วอะโอเคจ้าจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างจริงๆหอบไปให้พี่ต่อยหมดเลยจบดีไหมพวกเนี่ยพวกเคี้ยวชีสอะเพราะว่าเขามีตู้เย็นไงหนูไม่มีเวลาแล้วนะโอ้ยมวยมือเว้ยมวยยากจังเลยว่ะทุกคนเฟซบุ๊กมึงทำนี้ไม่ได้นะให้คุณสมบัติแล้วปิดคุณสมบัติหงุดหงิดอยากอ่านคอมเมนต์มันมองไม่เห็นตัวหนังสือมันเล็กโพดส่งเครื่องก็เด็ดจ้าบอสอบเลยโอเคโอเคแม่ได้ครับแม่พี่แข้งไม่มีบอโอเคจบเจอแล้วครับเขาบอกให้เอาพริกแห้งอ่ะแช่ช่องฟีดเพราะอะไรวะน่าจะเพราะมันกรอบหรือเปล่าวะอะไรนะแม่โอ้ก็ใหญ่แล้วนะแม่ให้ซื้อใหญ่กว่านี้หนูซื้อไม่ซื้อให้แล้วนะไม่ไหวเด้อใหญ่กว่านี้ก็บ่ได้แล้วเด้อบ่ให้ใหญ่โพดจ่ายค่าไฟบ่ไหวแล้วหนูดูใน YouTubeYou
ร็จแล้วนี่แหละเรียลิตี้ให้ดูว่าบางทีแกก็ล้มเสียคุยด้วยแล้วก็เวียงมาเวียงไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตำน้ำตาลอยู่นะเลือกใช้อันที่มันเป็นก้อนก่อนค่ะมันจะได้แบบหมดไปทีละอย่างเดาเดาหัวสั่นหัวค้อนบ่ก็น้ำอ่ะก็ไว้ใส่ช่องฟีดแล้วไว้แช่นู่นแช่นี่ไงเหรอเอาทิ้งไปเลยแม่ทิ้งไปเลยเก็บไว้มากก็เต็มตู้เย็นได้มีพื้นที่ไว้แช่ในสิ่งที่สำคัญได้น้องไม่ได้แช่อะไรไปหาใครหรอกทิ้งเลยทิ้งทุกอย่างเดี๋ยวก่อนปลาร้าน้ำตาลพอไหมทุกคนเรามาดูกันน้ำปลาเราจะสูตรเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะมันจะหวานเค็มโอ้ว่างก็ค่อยมาดูดาวเอ้ยให้คุณยายหายไวๆเด้อรักนะจ๊ะเอ้ยน้ำปลาเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะไปแต่งหน้านะคะสั่งกาแฟแล้วก็ไปไลฟ์สดกันแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอุ้ยอยู่นี่ค่ะคนให้มันเข้ากันโคโลคูเรก่อนชอบสีกระท้อนเข้มๆบีบมะนาวให้มันพอหอมเปลือกนะคะความเปรี้ยวได้จากกระท้อนอยู่แล้วนี่จ้ะมันก็จะได้ข้นๆแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าตำกระท้อนจะชอบตำถ้าเป็นอย่างอื่นจะคุกนะคะแต่อันนี้จะตำเลยตำให้มันช้ำให้มันโชว์ซึมซับน้ำตำเพราะฉะนั้นเราอ่ะไม่ต้องไปขอบอกเลยนะกระท้อนเนี่ยถ้าตำกระท้อนเนี่ยห้ามไปทุบให้มันน่วมก่อน
ให้มันมาน่วมในคกมันจะแซ่บกว่าแล้วเดี๋ยวมันจะออสโมซิสนะคะเป็นน้ำที่อยู่ในตัวกระท้อนเนี่ยออกมาผสมกับน้ำปลาร้ามันจะพอดีกันเพราะฉะนั้นกระท้อนจำไว้เลยถ้าจะมาตำอย่าทำให้น่วมให้มันมาน่วมในที่เราตำคกมันจะอร่อยมันจะอร่อยมากเนี่ยอ้าวไม่บอกว่าของเจี๊ยบตำไปแล้วซื้อใหม่ก็ได้เคยเยอะแยะโอ้สุ่มน่ะเดี๋ยวไปไหนตำไปหมดเลยก็เลยถามลูกมันจะได้แหมมาบอกเราตำอยู่รู้สึกแย่เลยปกติก็ไม่ค่อยจะเข้ามาแตะต้องอร่อยเกินปุยมุ้ยหวานฮังซ่าฮังซี่เลยโอ้ยอร่อยแฮะมันจะแบบนัวสนไปอีกนิดเดียวพอเลยนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวบานอ้วนก็จะตักโคลีอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนจะกินก็ค่อยออกมาอร่อยเด้อบัดอ้วนนี่สมัยอยู่มหาลัยนี่เพื่อนๆนี่รอเลยนะรอกินบัดอ้วนทำกับข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยเก่งตอนเด็กๆอ่ะแต่แต่งงานอ่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าก็หลังๆมาก็ยิ่งมาทำธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมก็ไม่ได้มีเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนรอบตัวก็จะเป็นคนดูแลเราอีกทีหนึ่งรับประกันความแซ่บนะไม่ได้คุยอวดนะอร่อยจริงๆผงชูรสอะไรไม่ต้องใส่นะคะใส่แล้วมันมึนไม่อร่อยกับทุกเรื่องหรอกผงชูรสน่ะบางอย่างใส่แล้วมันก็คือเด้บางทีในส่วนประกอบของปลาร้าหรือกะปิเนี่ยมันก็ได้แบบความแบบนัวของมันอยู่แล้วไงความหวานช่วยตัดกันเดี๋ยวก่อนนะรอแม่เสร็จยังหนูขอเวลาขอทางหน่อยดิร้อนนี่ก็เดี๋ยวร้อนนะระวังนะแสบตาคิดอยากเนาะซื้อกินก็ไม่อร่อยแม้ทุกคนตำกระท้อนเนี่ยซื้อกินไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกใจนะคะชอบทำเองตำส้มยังกินของคนอื่นได้อยู่เลยแต่ตำกระท้อนนะชอบตำกินเองแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทุกคนอยู่กับกล้องไว้ก่อนนะขอล้างจานก่อนล้างแค่ครกแหละหมดแล้วเฮ้ยแสบตาเฮ้ยแสบตาทุกคน
โอ้เค้กวันเกิดยายดมเหรอเนี่ยไม่รู้มาก่อนไม่มีใครบอกโอ้ my god ไม่รู้ไม่ได้แกะดูตัวเองมันเยอะเกินขอบคุณมากๆเลยไหนดูซิโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทำไงดีอะเป็นไงทุกคนเฮ้ยหลายสิ่งเกินชีวิตเดี๋ยวบางอ้วงห้อยหลายอย่างอ่ะ400คนโอ้ยก้านสารสีก็ไปกระชากที่คุณอย่างนั้นเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ใจมันจะเอาอะไรมาอีก